ำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลไปซะแล้วสำหรับแคมเปญแห่งการกุศลอย่างไอบักเก็ตชาเลนจ์ที่เหล่าผู้ที่ได้รับคำท้าจะต้องหาน้ำเย็นมาผสมน้ำแข็งเพื่อราดใส่ตัวเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อบริจาคผู้ป่วยที่เป็นโรค ALS หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพร้อมกับส่งต่อไปให้คนที่เราอยากให้ร่วมทำกิจกรรมนี้จำนวน3คนและตัดสินใจรับคำท้าไม่เกิน24ชั่วโมงนั่นเองค่ะตอนนี้กระแสไอ้บักเก็ตกำลังมาแรงมากเป็นไงบ้างคะเห็นเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันโดนไปเรียบร้อยค่ะก็แน่นอนใส่บุญก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ดีนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยอยากจะท้าใครเพิ่มอีกไหมคะพี่เก๋น้องกันกันตาทวอนค่ะขอเปียกเวอร์ชันแบบไม่ใส่เสื้อได้ไหมกันเราได้ลองทำบ้างหรือยังคะยังค่ะอย่าพึ่งเลยค่ะตอนนี้ยังแบบว่าไม่สบายแต่ว่าเพื่อนๆก็มีแบบเกินๆบ้างว่าแบบเดี๋ยวฉันจะท้าแกนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะท้าใครหรอนานาทำไมถึงท้าพี่นานาคะตัวแสบค่ะอยากแกล้งเมย์พิชนาธแล้วก็แป้งออนจิลาแบบนี้จังได้มีชวนพี่ชาคินมาทำร่วมกันไหมคะพี่คุณเส้นเขายังไม่กลับมาเลยเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือเปล่าเมืองนอกยังไม่รู้เปล่าว่าตอนนี้เมืองไทยกำลังฮิตอะไรมันก็เป็นแบบว่ากระแสใหม่ๆเนอะเป็นความตื่นเต้นใหม่ๆสำหรับวงการการทำบุญแล้วก็ทั่วโลกก็แบบว่าสนใจพร้อมๆกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่จุดประกายดีทำให้คนแบบเอ้ยมีไอเดียในการคิดต่อไปก็ได้ว่าถ้าทำบุญเนี่ยอาจจะหากิจกรรมเจ๋งๆอะไรทำอีกอะค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันสนุกดีได้ลองทำบ้างหรือยังคะยังค่ะแล้วก็แอบเสียวๆอยู่ว่ามีใครจะส่งมาไหมเนี่ยก็กลัวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ดูน่าสนุกนะยินดีรับคำท้าไหมคะแน่นอนอยู่แล้วรุ่นนี้คิดเห็นยังไงบ้างคะกับกระแสการทำการกุศลแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะขอเกาะแล้วก็เป็นการเพิ่มความสนุกสนานนะคะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็แต่ยังไงก็ทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวแล้วว่าบางคนทำแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะท้าแบบเพื่อนเอ๋มณีรัตน์แพงพิชาพัดเพื่อนมาหรืออาจจะอยากท้าพี่เจนนี่เทียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เอว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับทำให้คนได้มีโอกาสร่วมกันชาริตี้หรือว่าทำบุญซึ่งจริงๆอ่ะคนเราบางทีมีเงินเยอะแต่หาเวลาที่จะไปทำบุญหรือว่าเขาเรียกสะพานบุญมันก็ยากบางทีมันก็จริงๆมันคือสิ่งสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นสะพานบุญให้ทุกคนเนี่ยออกมาทำบุญแล้วโดยที่แบบว่าคนรู้แล้วก็ไม่น่าเกลียดอย่างเนี้ยในความรู้สึกพี่เอนะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆพี่เออยากท้าใครเดี๋ยวพี่ว่ามันเย็นแล้วมันหนาวใช่ป่ะพี่ว่ากุ๊บกิ๊บอ่ะอยากเห็นตอนนางหนาวแล้วสั่นนะแล้วเนยโชติกาตัวเล็กๆก็หน้าอกแบบโตๆเวลาโดนหนาวขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายก็อยากได้พี่เคนภูมิเพราะว่าพี่เคนเนี่ยแบบว่าฟิตเปี้ยนะนะจริงๆก็คือดูเอ็นดูพวกนี้เป็นลูกไงก็เลยพูดได้เดี๋ยวคนอื่นมาพูดเดี๋ยวแบบว่าไม่ได้เลยถือเป็นเทรนด์บอกบุญแบบไฮเทคอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ใครจะทำอะไรต้องอยู่ในขอบเขตของความปลอดภัยแล้วกันค่ะ